สองตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องดื่มที่เราสั่งไปวันนี้นะครับโจลินกุสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนะครับในบรรยากาศที่แปลกตาอีกแล้วตอนนี้นะครับอยู่ในซอยเลยลองดูนะครับนี่เป็นซอยจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดเป็นรถด้วยนะครับวันนี้เราจะไปคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับผมเปิดเมื่อวันที่18พฤศจิกาที่ผ่านมานี้เองนะครับร้านเนี่ยอยู่แถวๆย่านราชเทวีนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างลึกลับเหมือนกันนะครับลองดูนี่ซอยแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเห็นป้ายนำทางป่ะร้านนี้นะครับคือร้านที่เราจะพาไปวันนี้นะครับ Piccolo Viola Cafe ครับเดี๋ยวไปดูกันข้างในป่ะถึงกันเรียบร้อยนะครับสำหรับร้าน Piccolo Vicolo ร้านอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการเลยครับหาง่ายมากๆร้านเนี่ยเขาใช้โครงสร้างตึกเก่ามาดัดแปลงนะครับสวยจริงๆสำหรับโครงการนี้นะครับชื่อ Galleria Oasis ครับเขาตั้งใจที่จะออกแบบมาให้เป็น Art Space แห่งใหม่ในกรุงเทพเลยนะครับ Galleria Oasis นี้นะครับเขาได้เอาตึกเก่าเนี่ยมาดัดแปลงให้กลายเป็นบริเวณกว้างขวางมากๆเลยนะครับคงสไตล์ของความเป็นรอฟแล้วก็ผสมความโมเดิร์นเข้าไปได้อย่างลงตัวมากๆเลยครับที่สำคัญมีการใส่พื้นที่สีเขียวเข้ามาเยอะมากๆลงตัวมากๆกับการออกแบบครับผมใครมารับรองว่าได้ถ่ายรูปกันจะเหนื่อยแน่นอนครับตอนนี้พื้นที่จะเปิดแค่ส่วนเดียวก็คือส่วนของคาเฟ่นะครับด้านหน้านั้นนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาแล้วก็ก่อสร้างอยู่นะครับใครที่มาเนี่ยก็เดินระวังกันด้วยนะครับแต่ว่ามุมถ่ายรูปเนี่ยสวยจริงๆครับรวมถึงความเป็นลอฟต์เนี่ยมันมีเสน่ห์สุดๆไปเลยยิ่งได้มาช่วงอากาศดีๆนะครับฟินมากๆบริเวณร้านนะครับก็จะมีพื้นที่ให้นั่งเนี่ย2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนเอาท์ดอร์ด้านนอกนะครับแล้วก็ส่วนอินดอร์ด้านในด้านในเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีบริเวณชั้นลอยด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าขึ้นจากทางไหนส่วนด้านนอกเนี่ยก็จะมีบริเวณบันไดนี้นะครับเดี๋ยวลองแอบขึ้นไปดูนิดนึงว่าน่าจะเป็นตัวชั้นลอยหรือเปล่านะครับซึ่งมันเป็นโครงสร้างเหล็กกับผสมไม้นะครับมีความสวยมากเลยลอฟมากๆแล้วก็บรรยากาศดีมากๆมีชั้น3ด้วยนะครับอันนี้คือบริเวณชั้น2นะครับที่เราพาขึ้นมาคาดว่าเดี๋ยวต่อไปในอนาคตเนี่ยตรงนี้เขาน่าจะทำเป็นพื้นที่จัดแสดงพวกผลงานศิลปะนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาก็เปิดให้เราเนี่ยสามารถเดินขึ้นมาถ่ายรูปได้อยู่นะครับในพื้นที่บริเวณนี้นะครับแต่ว่าชั้น3เนี่ยมีเชือกกั้นแต่เชือกหย่อนแล้วไม่รู้เข้าได้หรือไม่ได้เราไม่ขึ้นละกันนะครับเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านกันนะครับพอเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าโซนโต๊ะเนี่ยจัดไว้อย่างลงตัวมากๆเลยครับบริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับด้านหน้าเนี่ยนะครับมีให้บริการทั้งกาแฟแล้วก็นอนกาแฟเลยนะครับใครที่ชอบดื่มชาเนี่ยที่ร้านก็มีชาให้เลือกเยอะมากๆรับรองว่าต้องถูกใจแน่นอนการตกแต่งนะครับมีโซนโต๊ะให้เลือกนั่งหลากหลายเลยนะครับอุปกรณ์ตกแต่งภายในเนี่ยก็จะเรียกเป็นแบบเรโทรนะครับเข้ากับบรรยากาศความเป็นลอฟต์ของร้านมากๆมุมอินดอร์ก็นั่งสบายๆครับ2ตัวนี้เป็นเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับก็จะมีตัวแบล็คโคโคนัทเป็นกาแฟตัวเอสเพรสโซช็อตนะครับท็อปไปบนน้ำมะพร้าวกับตัวมัทฉะโคโคนัทนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันเลยจะเป็นชาเขียวที่ทับลงไปบนน้ำมะพร้าวนะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องดื่มที่เราสั่งไปวันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าตอนได้เครื่องดื่มมาจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็จะเป็นเมนูของทางร้านนะครับผมมีเครื่องดื่มให้เลือกทั้งกาแฟแล้วก็นอนกาแฟเลยนะครับถัดมาเป็นส่วนของตู้ขนมนะก็จะมีไลมอนทาร์ตนะครับตัวชีสเค้กหน้าใหม่นะครับบราวนี่ตัวเฟรนช์บัตเตอร์ครัวซองแต่อันนี้เราว่าน่าจะเป็นไทยนะแล้วก็บานาน่าเบรดน่ากินทุกอย่างเลยใครที่ชอบขนมเนี่ยมาที่นี่ต้องกินแน่นอนส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ตกแต่งออกมาได้สวยมากๆเลยต่อไปต้องกลายเป็นมุมมหาชนแน่นอนครับใครมาก็อย่าลืมมาเช็คอินที่จุดนี้กันด้วยนะได้มาแล้วนะครับผมก็อันนี้คือที่เราสั่งไปตัวมัทฉะโคโคนัทแล้วก็แบล็คโคโคนัทนะครับเดี๋ยวลองไปชิมกันครับว่าอร่อยไหม
สำหรับตัวแบล็คโคโคนัทที่เราสั่งไปวันนี้นะครับราคา140บาทเป็นเอสเพรสโซช็อตท็อปไปบนน้ำมะพร้าวนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีเนื้อมะพร้าวใส่มาด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองชิมกันนะว่าจะเป็นยังไงลองชิมกันครับได้ชิมไปแล้วนะครับกับแบล็คโคโคนัทตัวกาแฟเข้ากับน้ำมะพร้าวได้ดีมากๆเลยครับก็คาแรคเตอร์ของกาแฟที่เป็นตัวเฮาส์เบลนด์ของทางร้านเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนจะเปรี้ยวแต่ไม่เปรี้ยวนะครับแต่ว่าเดิมทีเนี่ยตัวพื้นฐานของน้ำมะพร้าวเนี่ยมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยหอมสดชื่นมากๆพอเข้ากับตัวกาแฟเนี่ยก็คือไปด้วยกันได้ดีเลยครับมีกลิ่นกาแฟเบาๆแล้วก็ตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยคือกลิ่นชัดมากๆนะครับก็ใครที่ชอบเมนูครับประมาณนี้เนี่ยลองสั่งกันดูนะครับก็ถือเป็นร้านกาแฟเปิดใหม่ประจำปี2021ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสามารถตามมาตำกันได้เลยใครที่เป็นสายชิคเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยครับรีบมากันนะครับก่อนที่ร้านเนี้ยจะโด่งดังไปมากกว่านี้แล้วรับรองเลยว่าวันนั้นเนี่ยมุมมหาชนเนี่ยแย่งกันถ่ายแน่นอนครับแทนที่เราจะได้รูปสวยๆก็อาจจะได้รูปหมู่กลับบ้านไปแทนนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของ Piccolo Vicolo ครับถูกใจกันหรือเปล่าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามโดริกุกันต่อไปว่าเราจะพาไปแนะนำร้านกาแฟที่ไหนกันต่อนะครับใน EP หน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย